นายพิพัฒน์คงศิลป์ทวีสุขผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมด้วยนายสังวาลพรมสำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและเขื่อนสิรินธรร่วมรับคณะการตรวจสอบกฟผ.เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของกฟผ.และเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรไฮบริดฟลอตติ้งโซล่าไฮบริดโปรเจกต์กำลังผลิตไฟฟ้า45เมกะวัตต์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำจากนั้นได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่ดูงานบริเวณประกอบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำการทำทุ่นคอนกรีตสำหรับยึดโยงทุ่นลอยน้ำและบริเวณจุดก่อสร้างสวิตช์เกียร์บริเวณทางเดินชมธรรมชาติเฟส1ณบริเวณหัวงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำอาชีวะอุบลคว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตเต็ง1ขวัญใจชาวเน็ตด้วยยอดผู้เข้าชมภาพยนตร์สั้นสูงสุดจาก96ทีมทั่วประเทศในโครงการคลิกไอเดียพลิกชุมชนจากสำนักงานกกพ.ดร.พงศักดิพลทาแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30ตุลาคมตัวแทนครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและแผนกวิชาการออกแบบคณะวิชาศิลปกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีใช้ชื่อทีมโกโก้ครันช์ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตโดยคณะกรรมการตัดสินจากยอดผู้ชมสูงสุดจาก96ทีมทั่วประเทศจากสื่อออนไลน์ในโครงการคลิกไอเดียพลิกชุมชนจากการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมการประกวดในหัวข้อชุมชนพัฒนายั่งยืนจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานกกพ.และจัดกิจกรรมการประกวดรางวัลรอบชิงชนะเลิศในวันที่30ตุลาคม2563ณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครชิมความอร่อยที่ไม่ซ้ำแบบใครช็อปอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อยแชะภาพแบบชิคๆพร้อมเช็คอินรับคูปองส่วนลดฟรีกับบรรยากาศสตรีทฟู้ดทั้งวันทั้งคืนพร้อมลุ้นเล่นเกมชิงรางวัลมากมายในงานสตรีทฟู้ดกู๊ดเทสชิมช็อปแชะชิลอร่อยตัวปลิวแน่นอนพบกันในวันที่31ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนนี้ณลานกิจกรรมชั้น1สอบถามเพิ่มเติมโทร08126577111พฤศจิกายน2563พิธีอัญเชิญถวายพระปรางนาคปกขึ้นศาลาเทพบงสายกช่อฟ้าศาลาพรหมวิหารและมุทิตา46ปี20พรรษาท่านพระครูวิมลปัทธรรมนันท์เจ้าอาวาสวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีกฐินสามัคคีวัดทุ่งสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปี2563โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำโดยพลเอกนเรนทร์ สิริภูบาลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยศรัทธาญาติโยมทั่วทุกสารทิศสรุปยอดเงินไม่หักค่าใช้จ่ายณปัจจุบัน 2,217,877.25 บาทนายไพศาลปีตาภานายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารเป็นประธานในการประกอบพิธีสมโภชศาลหลักเมืองณวัดสวนสวรรค์ในการนี้คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและประชาชนชาวอำเภอพิบูลมังสาหารร่วมงานในพิธีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารโปรดประทานภาพพระกฐินให้ทันตแพทย์หญิงระดาวดีสำริดวนิชยาคุณอัครวิทย์คุณกีรณาสุมาวงศ์เป็นต้นอัญเชิญไปถวายณชุมชนสงฆ์วัดทุ่งศรีวิไลตำบลชีทวนอำเภอขึงในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารลานโพในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เปิดแล้วตลาดฮักมูล31ตุลาคม2563ตลาดฮักมูลเดินชิมฮิมมูลวารินชำราบอุบลราชธานีตลาดฮักมูลเดินชิมฮิมมูลปรากฏการใหม่ของตลาดกินริมมูลที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับบรรยากาศริมมูลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตลาดสร้างงานสร้างอาชีพของพ่อค้าแม่ค้าในยุคโควิดนี้ได้มีสถานที่ทำมาหากินเพิ่มเติมนายมนตรีธนคุณผู้อำนวยการสำนักงานศึกษานำหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีนำขบวนแห่ต้นกฐินเทศบาลนครอุบลราชธานีเริ่มจากสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานีไปยังวัดชยมงคลเพื่อร่วมงานสายบุญจุลกฐินประจำปี2563ณวัดชยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
กฟผ.เขื่อนสิรินธรร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีในงานวันลอยกระทงบ้านนาเจริญวันที่31ตุลาคม2563นายณทีศรีสมัทการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิรินธรร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธไมตรีในงานวันลอยกระทงเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธไมตรีอันดีกับชุมชนและเป็นการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีอันดีงามพร้อมมอบเสื้อกีฬาจำนวน80ตัวและสนับสนุนน้ำดื่มน้ำใจกฟผ.จำนวน20แพ็ค240ขวดณสนามกีฬาหนองเดินบ้านนาเจริญในตำบลคันไร่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี